คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในการประชุมคอรมอมีคำสั่งย้ายด่วนออกมาในขณะที่นายชานชาวชัยานุกิจป,ประหลัดกระรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศคอรมอก็ได้เห็นชอบแต่งตั้งให้นายชานชาวชัยานุกิจป,ประหลัดกระรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานประหลัดนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อให้ไปช่วยงานด้านการปฏิรูปต,ตำรวจค่ะค่ะส่วนผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งประลัดกระรวงยุติธรรมแทนก็คือนายวิสิิตวิตสิ์สร อะอัฐิธิดีกรมพินิษ์และคุ้งครองเด็กและเยาวชนที่เคยมีบทบาทยกร่างพรบรนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยร่วมกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งคอสชได้ทําการปฏิวัติรัฐประหารค่ะนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการที่ประชุมครมอมีมติโยกย้ายนายชันชาวชัยยานุก,กิจจากปลัดกระทรวงยุติธรรมมาดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้หารือทำงานร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดซึ่งอยากได้คนมาช่วยงานใน3เรื่องก็คือเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรมรมปฏิรูปตำรวจและการปฏิรูปกฎหมาย รวมถึงพลเอกประยุจยันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดําเนินการปฏิรูปตํารวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดจึงเห็นควรให้นายชันชาวมาช่วยงานค่ะ ทางด้านนายวิชณนุคเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ทําเรื่องขอตัวนายชันชาวมาช่วยงานตรงนี้และก็ได้มีการหาเรือกับนายชันชาวเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและนายชันชาวก็ยินดีโดยการยกย้ายครั้งนี้ถือว่าเป็นระบบปกติทางราชการค่ะ และนายชาญชาวเองก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและที่ประชุมครมนะคะก็ได้ยังมีมติรับโอนนายวิสิ์วิสิทธิ์สระอดัดอาทิพดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาดํารงตําแหน่งประหลัดกระทรวงยุติธรรมแทนค่ะ สำหรับนายวิสิตวิสิตสระอัดว่าที่ประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นข้าราชการ40ที่อาวุโสอันดับหนึ่งในกระทรวงค่ะโดยก่อนหน้านี้พลเอกภพบูลคุ้มฉายาองคมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ดึงนายวิสิตมารับตําแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเพื่อให้มารับผิดชอบงานจัดระเบียบแก้ไขปัญหาเด็กแว้นและสถานบันเทิงเปิดเกินเวลารวมถึงการจัดการจัดโซนสถานบันเทิงไม่ให้ใกล้กับสถานศึกษาค่ะ ขณะที่นายชันชาวนะคะก็มีประสบการณ์ในด้านของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมค่ะอาทิผู้จัดทํายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมซึ่งนําไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งยังเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนจนกระทั่ง มีการพัฒนากฎหมายการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิระบบอนามัยเจริญพันธุ์แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธิสตรีด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเพิ่งจะถูกสารอุทธรพิพากษาจำคุก2ปีแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีค่ะ ฐานร่วมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีที่ร่วมกับนายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งย้ายพันเอกปิยวัตกิ่งเกตอดีตพอบอสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา DSI ไปอยู่ในระดับต่ำกว่าตำแหน่งเดิมโดยมีชอบค่ะ